ในเรื่องของ QMS นะครับเพราะว่า QMS เนี่ยมันเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในการไฟฟ้านครหลวงของเรานะครับผมกับทางคุณวิชิชัยได้มีโอกาสไปอบรมเมื่อเดือนที่แล้วที่นนทบุรีนะครับเป็นเวลา2วันแล้วก็ได้รับงานได้รับการมอบหมายมาให้มาทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำมาทำการอบรมให้พวกเราได้รู้จักกับ QMS ว่า QMS คืออะไรแล้วก็จะต้อง เราจะต้องทำอย่างไรมีบทบาทอย่างไรนะครับในที่นี้เราจะพวกเราจะได้รับแจกชุดเอกสารอยู่2ชุดนะครับชุดแรกก็คือเป็นชุดของทางด้านเนื้อความเนื้อหานะครับอีกชุดหนึ่งที่ได้รับก็คือเป็นชุดของการทดสอบดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราจะมาเริ่มเรียนเข้าใจในเนื้อหาในหลักสูตรหรือในเนื้อหาของเราเกี่ยวกับเรื่อง QMS นะครับ QMS ก็คือ QMS ย่อมาจากอะไรเราต้องรู้ก่อนว่า QMS เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่าQuality Management System นะครับหรือว่าระบบการจัดการคุณภาพซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเราจะไปเป็นองค์กรที่สมรรถนะสูงที่ว่านี้เราจะต้องทำตัวนี้ซึ่งมีขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนในการทำเหมือนกันในการไฟฟ้านครหลวงของเราเนี่ยได้เริ่มนำระบบ QMS เนี่ยเข้ามาใช้ได้นำเข้ามาแล้วก็มาเป็นรูปธรรมเมื่อปีที่แล้วคือปี2557นะครับแล้วก็มีโครงการว่าจะทำให้เสร็จสิ้นในปี60ของเราปี60นะครับเราจะเห็นว่าหน้านี้ก็คือจะแบ่งเป็นขั้นตอนการทำงานของตัวการทำงาน5ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ปี2557ถึง2560เราจะมี5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเขาเรียกว่า quality compliance นะครับก็คือการทำให้มีนะครับทำให้เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่จะมีเช่นว่า working standard นะครับก็คือการทำมาตรฐานหรือการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็การทำข้อมูลเก็บไว้เพื่อเราจะได้ใช้ต่อไปสำหรับขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นของ good quality performance นะครับก็คือการทำตัวนี้ทำให้มันดีขึ้นมานะครับว่าหลังจากเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะทำให้มันได้ดีขึ้นมานะครับในส่วนที่3ขั้นตอนที่3ที่จะทำก็คือเป็น leading quality performance ก็คือการทำให้เราเป็นผู้นำนะครับหลังจากเราทำแล้วทำได้ดีขึ้นมาแล้วเราก็ควรเป็นผู้นำในอาจจะขึ้นบ้านเราอาจจะในเอเชียอาจจะอะไรต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนที่4ก็คือเราจะทำให้เป็นหนึ่งทำให้เป็นหนึ่งในที่นี้มันมีความหมายว่าเราก็จะทำให้เป็นที่หนึ่งของอาจจะเป็นของภูมิภาคไปเลยของอะไรไปเลยนะครับสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือในขั้นของ world class quality performance นะครับก็คือมุ่งนำองค์กรให้สู่ระดับสากลดังนั้นเราถึงจะเป็นเราถึงจะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้นะครับต่อไปเนี่ยการที่เราจะทำให้สำลิดผลได้นั้นเนี่ยนะครับในระดับหน่วยงานของสหรือหน่วยงานฝ่ายก่อสร้างของเราก็จะต้องมีการมีแผนงานของหน่วยงานนะครับอาจจะมองไม่ชัดอันนี้แผนงานนี้อาจจะในชีทไม่มีแต่ว่าในชีทก็คือจะให้แต่หัวข้อที่สำคัญเอาไว้เพราะว่าคนของเราเยอะมากเราก็เลยในหัวข้อสำคัญก็จะแจกไว้ให้แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูตามกระดานเนี่ยนะครับว่าทางตามสไลด์ก็คือว่าแล้วท่านจะมีเรื่องการอบรมหลักสูตรเห็นว่าในเดือนกุมภานะครับก็อบรมก็ได้ผ่านแล้วต่อไปในเดือนมีนาเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเราจะต้องได้รับการอบรมนะครับภายในเดือนมีนานี้ดังนั้นการที่เราจัดเนื่องจากเราหน่วยงานเรามีคนมากเราก็เลยจะจัดเฉพาะระดับ 4-5 ขึ้นไปนะครับตั้งแต่พวกในการฝ่ายลงมาจนถึง 4-5 นะครับทุกคนต้องได้รับการอบรมนะครับดังนั้นเนี่ยแผนงานสไลด์ต่อไปนี่ก็คือเป็นแผนในที่นี้ก็ในแผนงานก็จะรวมหมดเลยรวมทั้งผู้เรียนก็คือพวกเราที่มาเรียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนที่จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการอะไรที่ว่าเนี่ยก็มีการอบรมเขาก็แยกมาแต่นี่คือแผนงานของQMS ระดับหน่วยงานนะครับ
สไลด์ต่อไปนี้เราจะให้ดูว่าโครงสร้างของระบบบริหารคุณภาพหรือโครงสร้างของ QMS เนี่ยมันคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องกับส่วนที่4ก็คือคณะทำงานระบบคุณภาพของหน่วยงานก็คือในคณะทำงานเราในสปสเราเนี่ยก็จะต้องมีผู้ตรวจประเมินนะครับที่เราเรียกว่า IQA ส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ควบคุมเอกสารเขาเรียกว่า DCนะครับพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคือใครอย่างไรจะเจ้าตัวที่ทำจะรู้อย่างเช่นDC ของเราก็คือเกี่ยวกับด้านปตท.นะครับปตท.จะเป็น DC แล้วก็ผู้ตรวจประเมินของเราวันนี้ไปอบรมกันอะไรกันที่แต่ละกองก็ได้ส่งตัวแทนไปซึ่งวันนี้ก็จะอบรม3วันเหมือนกันที่นนทบุรีนะครับก็เขาจะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในนะครับในส่วนเรามาเรียนรู้ก็รับรู้ว่ามันจะต้องมี2 ส่วนนี้แต่สำหรับโครงสร้างเนี่ยในภาพนี้ก็คือผู้บริหารระดับสูงของเราเนี่ยก็คือผู้ว่าโดยตำแหน่งก็จะได้เป็นก็จะเป็นคนที่ได้รับงานนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยผู้ว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้ก็จะกระจายออกมาเป็นคณะทำงานเป็นคณะบริหารโดยการแยกกันในคณะบริหารก็จะแยกมาเป็นคณะตามสายก็คืออันที่3ส่วนเราอยู่ในส่วนที่4ก็คืออยู่ส่วนของหน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ QMS ก็คือตรงนี้นะครับต่อไปอยากจะQMS มันคืออะไรแล้วก็ตัว QMS มันมาตรฐานเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็เลยจะมาให้ดูว่ามาตรฐานของระบบบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพซึ่งมาตรฐานนี้ได้ระบุข้อกำหนดที่จำเป็นต้องมีในระบบคุณภาพอันนี้มันเป็นของ ISO 9000 นะครับ 9000 ตัวนี้บางคนเราก็บางทีเราก็ยังสงสัยทำไมมีทั้ง 9000 มีทั้ง 9001 ก็เพราะว่าตัว 9000 เนี่ยมันเป็นตัว family เป็นตัวครอบครัวของมันโดยที่ตัว 9000 เนี่ยประกอบด้วย2ตัวคือตัว 9001 แล้วก็ตัว 9004 นะครับในที่นี้เราจะทำมาตรฐานที่เราทำเนี่ยทำมาตรฐานกันอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัว 9001 นะครับแต่ว่ามันก็จะมี 9004 เรื่องการปรับปรุงเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับในที่นี้ก็เลยเอามาให้ดูเผื่อบางคนสนใจอยากจะศึกษาต่อนะครับก็ความหมายก็คือมันจะได้เป็นโครงสร้างอย่างนี้นะครับว่าตัว 9000 นี้จะแยกเป็นส่วนนึงเป็นข้อกำหนดส่วนนึงเป็นข้อแนะนำพวกเราจะทำกันเนี่ยจะทำเรื่องข้อกำหนดของตัวนี้ก็คือตัว 9001 นะครับสำหรับตัวแนะนำ 9004 ก็คือเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรนะครับเพื่อปรับปรุงสำหรับ 9001 ก็คือข้อกำหนดในการของระบบบริหารคุณภาพนะครับต่อไปนี้เราจะเริ่มเข้าไปในช่วงของการทำงานว่าเอ๊ะทำ QMS ที่เราทำหรือว่าการที่เราจะทำข้อกำหนดเราจะทำออกมานี้เนี่ยเขามีหลักการอะไรบ้างนะครับหลักการนี้เราเรียกว่า8หลักการของการบริหารคุณภาพหลักการนี้คือเป็นตัวหลักการเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เราทำตัวหลักการนี้ก็ข้อแรกก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าหมายความว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไรเราจะต้องรู้ว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นหลักการว่าลูกค้ามีความต้องการนะครับส่วนคือการพิจารณาความต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับหลักการข้อที่2ก็คือความเป็นผู้นำนะฮะความเป็นผู้นำก็คือผู้นำจะต้องเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะหรือว่าผู้บริหารหรืออะไรเนี่ยต้องการว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่เพื่อที่เราจะรับฟังของลูกค้าความเห็นลูกค้าส่วนข้อที่3หลักการข้อที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของบุคลากรในที่นี้ก็คือว่าการสร้างบุคลากรให้พร้อมตามความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าต้องการอะไรอย่างหนึ่งเราก็จะต้องอาจจะรับสมัครอาจจะมีสร้างบุคลากรนั้นขึ้นมาหรือจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนี้ขึ้นมาเพื่อตามความต้องการของลูกค้านั้นนะครับต่อไปก็คือการบริหารเชิงกระบวนการก็คือการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับกระบวนการอาหารจะมีต่างๆเราก็จะทำการปรับปรุงกระบวนการนั้นให้สอดคล้องกับลูกค้าต้องการนะครับสำหรับข้อที่5ก็คือการบริหารที่เป็นระบบ
ก็คือหมายถึงการเชื่อมระบบงานเข้าด้วยกันแต่ละส่วนเพราะงานบางงานเนี่ยเรามีงานหลายๆส่วนด้วยกันนะครับแล้วว่าต้องมีการบริหารจัดการก็คือทำให้มันมีความสำคัญปันกันแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันได้นะครับข้อที่6ก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นนั่นเองหมายความว่าหลังจากที่งานเราเอามาเชื่อมโยงกันแล้วอาจจะมีอะไรที่ยังต้องการแก้ไขปรับปรุงหรือว่ายังไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะเราก็จะนำมาแก้ไขปรับปรุงในกระบวนการนี้นะครับต่อไปก็คือข้อที่7การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงในที่นี้ก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเองหลังจากเราปรับปรุงเรียบร้อยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยเราก็จะไปเก็บข้อมูลดูว่าตามความเห็นของลูกค้านั่นแหละมันตรงหรือยังหรือว่าลูกค้ามีร้องเรียนอะไรเพิ่มอีกหรือไม่นะครับสำหรับข้อที่8หลักการข้อที่8ก็คือความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกันก็คือว่าผู้ขายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วก็ยังผู้ขายกับลูกค้านี่ก็ยังใช้บริการกันทำให้ลูกค้ามีลูกค้ามากขึ้นนะครับทำไมเราถึงเอา8หลักการนี้มาคุยกันก็เพราะว่ามันเป็น8หลักการพื้นฐานนะครับของการที่เราจะทำระบบบริหารคุณภาพเราให้ดีให้ทำให้ได้เนี่ยหลักการก็คือเรามีแต่หลักการนี้นะครับเราจะต้องรู้ว่าหลักการนี้ก็คือสิ่งที่ เราจะต้องทำนะครับถ้าจะเทียบแล้วว่าจะสรุปง่ายๆก็คือว่ามันใน8หลักการเนี่ยอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าเห็นไหมครับลูกค้าความต้องการลูกค้าอันที่2เกี่ยวกับผู้นำคือผู้นำต้องหรือว่าผู้นำจะต้องไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะแล้วผู้นำก็มาสร้างบุคลากรในเรื่องที่3ให้ตรงตามความต้องการลูกค้านั้นแล้วก็มาสร้างกระบวนการการทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมระบบเข้าด้วยกันว่านำระบบต่างๆที่เราดูแล้วมาวางแล้วเนี่ยมาทำงานร่วมกันหลังจากนั้นก็ทำการปรับปรุงนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลในระดับที่7เพื่อที่จะดูว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือยังและที่สุดท้ายก็ผู้ขายก็คือหลังจากนั้นผู้ขายกับลูกค้าก็จะมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็สรุปเป็นวงกลมได้ดังนี้นะครับแต่สำหรับตัวระบบจริงๆในรูปกระบวนการบริหารคุณภาพของเราตัวจริงที่เราทำนี้นะครับเขาจะนำข้อที่4ถึงข้อที่8มาใช้นะครับก็คือข้อที่4ข้อที่8นำหลักการเมื่อกี้ก็หมายถึงเกี่ยวคอนเซ็ปต์ที่เรากำลังจะทำแต่ตอนนี้คือเราทำจริงแล้วเราทำจริงนะครับจะดูสังเกตฉากนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้เพราะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหรือแทบจะเหมือนกันเลยก็คือด้านซ้ายก็คือว่าข้อมูลลูกค้าเป็นข้อกำหนดของลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี้ยลูกค้าก็จะส่งข้อมูลมาในข้อ5ก็คือมาทางด้านผู้บริหารนะครับผู้บริหารก็รู้ว่าต้องลูกค้าต้องการอะไรผู้บริหารก็จะไปจัดการในข้อ6จัดการในทรัพยากรในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องคนเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรที่จะต้องไปจัดการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาบริการนะครับหลังจากผลิตและบริการเสร็จก็จะมีการตรวจวัดมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือยังหรือมีอะไรจะแก้ถ้าจะแก้ก็จะลงไปที่ปรับปรุงใหม่ในข้อที่4นะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้กับทางลูกค้าซึ่งลูกค้าก็จะพึงพอใจนะครับในลักษณะฉากนี้กับเมื่อกี้จะคล้ายกันเมื่อกี้คือหลักการแต่ตอนนี้คือที่สิ่งที่ทำที่เอามาทำได้ในขณะนี้เป็นรูปธรรมนะครับต่อไปนี้ก็จะมีการละเว้นข้อกำหนดในมาตรฐานปกติแล้วข้อกำหนดในมาตรฐานเนี่ยเราควรที่จะทำทุกข้อแต่ว่าหน้านี้ก็มีการละเว้นก็คือว่าการละเว้นข้อกำหนดในมาตรฐานนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อกำหนดของลูกค้านะครับแล้วก็มีความสมเหตุสมผลในการละเว้นต่อไปเขาบอกว่าลดขอบข่ายได้เฉพาะข้อกำหนดในหมวดที่7เท่านั้น
หมวดที่7ถ้าเราไป